ญี่ปุ่นกำลังเผชิญปัญหาอากาศร้อนจัดโดยเฉพาะในกรุงโตเกียวที่อุณหภูมิพุ่งแตะระดับ35องศาเซลเซียสมา3วันติดต่อกันจนทำลายสถิติอากาศร้อนเร็วที่สุดนับตั้งแต่มีการจดบันทึกไว้เมื่อปี2418โดยก่อนหน้านี้เมื่อ25มิถุนายน2565ที่เมืองอิซาซากิจังหวัดกุนมะก็พบอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสในเดือนมิถุนายนเป็นครั้งแรกอีกด้วยขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็ออกโรงเตือนเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาพยากรณ์ว่าคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการจะเกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์นับจากนี้และยังเตือนว่าแนวฝนและพายุไต้ฝุ่นที่ใกล้เข้ามาอาจทำให้เกิดฝนตกหนักอีกด้วยซึ่งปัญหาความร้อนสูงจัดก็ทำให้ชาวญี่ปุ่นล้มป่วยด้วยภาวะเป็นลมแดดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกรุงโตเกียวที่ยังคงเลือกสวมหน้ากากนอกอาคารเพื่อป้องกันโรคโควิด-19แม้ว่าทางรัฐบาลจะอนุโลมให้สามารถถอดหน้ากากในที่โล่งแจ้งได้แล้วก็ตามนั่นทำให้โคอิจิฮิงาอุดะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรมต้องออกมาวิงวอนผู้สูงอายุให้เปิดแอร์เพื่อช่วยทำอากาศให้เย็นลงหลังจากที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ชาวโตเกียวไซตามะชิบะคานางาวะอิบารากิโทชิกิคุนมะและยามานาจิช่วยประหยัดไฟฟ้าในช่วงนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไฟฟ้าดับหลังพบการผลิตกระแสไฟฟ้าอาจไม่เพียงพอเนื่องมาจากการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้นในสภาพที่อากาศร้อนจัดโดยคาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินในพื้นที่ดังกล่าวอาจเหลือไม่ถึง 5% ในวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งหากลดต่ำกว่า 3% ก็มีความเสี่ยงที่รัฐอาจต้องสลับตัดไฟรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใน8จังหวัดลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นนาน3ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 18:00 น.โดยล่าสุดกระทรวงเศรษฐกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรมยอมรับว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังขอให้ชาวบ้านประหยัดและใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น